Yo everybody, AT is me กลับมาแล้วครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเต้น K-pop Cover Dance กันซึ่งเพลงที่ผมจะมาสอนวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเพลงที่แบบติดหูสุดๆนั่นก็คือเพลง Simsalabim ของ Red Velvet ครับSimsalabim เพลงนี้นี่แบบว่านอกจากจะติดหูแล้วท่าเต้นยังติดตาอีกแล้วก็สำคัญคือในท่าเต้นเขาเนี่ยมีเบสิกการเต้นผสมอยู่เยอะเลยเพราะฉะนั้นทุกคนในเมื่อเพลงติดหูขนาดนี้ท่าเต้นน่าสนใจขนาดนี้เราจะต้องไปเต้นเพลงนี้กันได้ครับผมไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนกันแบบง่ายๆสบายๆ Let's go โอเคครับผมมาถึงเราจะเริ่มต้นด้วยท่าที่เป็นจุดขายของเพลงนี้เลยนั่นก็คือท่าพนมมือนั่นเองครับนี่ให้เราตั้งมือขึ้นมาอย่างนี้ตั้งให้เป็นฉากนะแล้วก็จันทั้งมือแล้วก็ขาไปทางขวาก่อนนะอย่างนี้ฟึบเห็นไหมส้นเท้าจะไปสองข้างแล้วก็มือไปด้วยแล้วก็ค่อยๆดึงกลับมาพอจะดันอีกครั้งนึงนะผมมันจะเป็นแบบ2สเต็ปก็คือมันจะไปครึ่งนึงก่อนตึ๊บแล้วก็ค่อยดันต่อปูอ่ะฮะแล้วรอบที่3ก็ทำเหมือนกันทำแบบเมื่อกี้ก็คือดันไปตึ๊บแล้วก็ตู้อ่ะดันกลับมาจังหวะของมันก็คือตามที่มันร้องเลยเดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังลองดูช้าๆนะไปซิมซาลาบิมซิมซิมซาลาบิมซิมซิมพอซาลาบิมเสร็จปุ๊บให้เราดันมือขึ้นทั้งหมดงี้ชึบแล้วก็ค่อยๆม้วนมือครับผมม้วนมือมาว้าพร้อมกับดึงขาซ้ายเข้ามาแล้วก็มาบิดเป็นข้างๆมันจะเป็นซาลาบิมฮึบสีมปะสเต็ปต่อมานะก็คือจะก้าวขาซ้ายพร้อมกับก้มตัวไปข้างหน้าด้วยปึ๊บส่วนมือจะเป็นลักษณะนี้ก็คือมือที่อยู่ข้างหน้าจะเป็นจกส่วนมือที่อยู่ข้างหลังมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าสะบัดขึ้นอย่างเงี้ยดูมือค่อยๆดึงกลับมาครับพร้อมสลับมือด้วยตึ๊บก้าวขาขวาไปแทนบ้างตึ๊บแล้วก็ดึงกลับมาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ดึงกลับมาโอเคจังหวะจะเป็นอย่างงี้นะช้าๆซิมซาลาบิมซิมซิมซาลาบิมซิมซิมซาลาบิมเสร็จแล้วเราก็แค่ลวนเท้าพร้อมกับเอาแขนลูบตัวอย่างงี้แล้วก็เข้าโซนสีมปะต่อมามันจะเป็นท่าที่เป็นสเต็ปขาเดี๋ยวผมทำขาให้ดูก่อนขาก็คือเปิดเข่าออกข้างนอกพร้อมกับเอาส้นเท้าเข้าข้างในปึ๊บ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 ส่วนตัวมันจะเป็นโยกไปขวาซ้าย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 ส่วนมือจะเป็นอย่างนี้สะบัดขวาสะบัดซ้ายแขนตึงขวาแขนตึงซ้ายลูบขวาลูบซ้ายอ่ะเดี๋ยวทีนี้เอามารวมกันทั้งมือทั้งตัวทั้งขานะไปช้าๆ5 6 7 8ซิมซาลาบิมซิมซิมซาลาบิมซิมซิมซาลาบิมเสร็จแล้วเราจะทำม้วนมืออ่อนเอาเป็นขวาซ้ายเอาหัวไปด้วยอย่างนี้ซิมซิมพอซิมซิมเสร็จจะเป็นท่อนสุดท้ายแล้วท่อนสุดท้ายก็จะมีเบสิกเหมือนกันมันจะเป็นเบสิกของการใช้สะโพกนะผมให้เราย่อไว้แล้วก็ค่อยยกสะโพกขึ้นมาเหมือนไอ้ท่าที่ผมสอนอ่ะการใช้เอวไปดูได้นะจะเริ่มจากทางขวาก่อนก็จะเป็นอย่างนี้1 2 3 4 5 6ทำทั้งหมด6ทีเราจะอาจจะใช้ตัวบิดช่วยได้เสร็จแล้วแขนครับแขนจะเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นบนก่อนเอาแขนขวามาไว้บนแขนซ้ายก่อนตลอดนะจะเป็นบนปึ๊บแล้วก็มาตรงกลางแล้วก็มาเป็นอย่างนี้จึ๊บจึ๊บเป็นสี่เหลี่ยมปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวพอรวมทั้งหมดนะดูๆช้าๆไปซิมซาลาบิมซิมซิมซาลาบิมซิมซิมซาลาบิมแล้วก็สุดท้ายแล้วเก็บซิมยกมือขึ้นทั้งหมดแล้วก็สีจบแล้วประมาณนี้ง่ายไหมเดี๋ยวผมจะลองเต้นทั้งหมดแบบร้องช้าๆให้ทุกคนดูตั้งแต่แรกลองดูไปพร้อมกัน5 6 7 8ไปซิมซาลาบิมซิมซิมซาลาบิมซิมซิมซาลาบิมฮึบสีปะซิมซาลาบิมซิมซิมซาลาบิมซิมซิมซาลาบิมซิมสีป้ายซิมซาลาบิมซิมซิมซาลาบิมซิมซิมซาลาบิมซิมสีเฮ้ซิมซาลาบิมซิมซิมซาลาบิมซิมซิมซาลาบิมซิมสีประมาณนี้น้องใครที่อยากจะดูตัวอย่างการเต้นพร้อมเพลงก็ย้อนไปดูในคลิปที่แล้วของผมได้เลยนะครับ Let's go ซิมซาลาบิมซิมซาลาบิมซิมซิมซาลาบิมซิมซิมซาลาบิมซิมสีโอเคก็จบไปแล้วสำหรับเพลงซิมซาลาบิมครับผมเป็นไงบอกแล้วว่าเพลงนี้นี่ไม่ยากเลยทุกคนสามารถเอาไปเต้นกับแก๊งเพื่อนหรือเอาไปเต้นคนเดียวก็ได้นะรับรองว่าสนุกมากๆแน่นอนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ AT is me ด้วยนะครับผมถ้าใครอยากจะเรียน K-pop Cover Dance เพลงไหนก็สามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะครับคอมเมนต์กันมาคอมเมนต์กันมาโอเควันนี้ก็ AT ต้องไปก่อนแล้วไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายซิมซาลาบิมซิมซิมซาลาบิมซิมซิมซาลาบิมซ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 าลาบิมซิมซิมซาลาบิมซิมซิม